เพื่อนๆครับนี่รูบิกและการ์ตูนแบบนี้เพื่อนๆเคยเล่นแล้วเจอปัญหาแบบผมอย่างนี้ไหมครับนี่ตัวตรงกลางมันไม่ไปกับเพื่อนเพื่อนหันหน้ามีตัวกลางไปอย่างนึงนี่เป็นอย่างนี้ทุกหน้าเลยเห็นไหมไอ้เจ้าปัญหาพวกเนี้ยมันมีทางแก้ครับวิธีเล่นก็คือแบบเหมือนรูบิกธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันต้องละเอียดขึ้นนิดหนึ่งครับมันทำยังไงเดี๋ยววิดีโอนี้ผมบอกให้ชัดๆเลยครับมาดูกันฮ่าฮ่าอินฟินิตี้มันเป็นอะไรที่เซ็งมากเลยนะครับที่นั่งทำรูบิกมาตั้งนานแล้วแบบเอ้ยโอ้โหสัตว์เป็นลายการ์ตูนสวยงามครับไอ้ลายการ์ตูนเนี่ยแหละมันดันทำให้แบบกับหัวกับหางพลิกผิดเพี้ยนไปหมดเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นรูบิกลายการ์ตูนแรกๆจะเป็นแบบนี้ผมก็เป็นในวิดีโอก่อนที่ผมทำรูบิกดาบพิฆาตอสูรไปจำได้ไหมครับนั่นแหละมันก็กับหัวกับหางเหมือนกันครับผมก็เลยกลับไปนั่งคิดนอนคิดตะแคงคิดแล้วก็ฝึกมาจนรู้ว่าอ๋อมันมีเคล็ดลับอยู่นิดหนึ่งครับมันคือรูบิกสามคูณสามธรรมดาเนี่ยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยแต่มันต้องละเอียดตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นครับมาเดี๋ยวนี้ผมบอกให้นะครับว่าเราจะแก้ปัญหาไอ้ที่หน้าสีตัวกลางเนี่ยมันผิดเพี้ยนได้อย่างไรบ้างนะครับมันต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนต้นเลยนะครับถ้าสีแบบเรียงสวยแล้วอย่างนี้จะมาแก้อันนี้ยากมากๆเลยไม่ได้แน่นอนนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราดูกันครับว่าทำยังไงนะมาครับการเล่นรูบิกที่เป็นลายการ์ตูนแบบนี้อันดับแรกสุดเลยคือเราต้องจำรูปแบบหน้าของมันให้ได้แต่ละหน้าเป็นรูปอะไรบ้างนะครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันง่ายเพราะว่าหน้าละสีเนี่ยสีส้มสีม่วงสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีขาวมันจะคล้ายรูบิกเลยตัวนี้มันดีตรงนี้แหละครับสีเห็นไหมนี่นะครับนี่เห็นไหมขาวแดงเป็นชมพูนี่ฟ้าส้มเป็นส้มเห็นไหมสีเขียวตรงนี้เป็นม่วงนิดหน่อยเพราะตัวเป็นสีม่วงนะข้างล่างเหลืองเห็นไหมอันนี้โชคดีที่มันคล้ายครับแต่กับตัวที่มันไม่คล้ายอะไรเลยครับเช่นนี่ในแฟ้มสูตรเขาที่แล้วเห็นไหมครับบางทีเราเจอตัวเนี้ยอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าตัวเนี้ยคือสีของตัวไหนของหน้าไหนเราต้องจำก่อนนะครับแต่ละหน้ามีสีไหนรูปร่างอะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยของรูบิกการ์ตูนอย่างนี้นะครับอ่ะพอจำได้แล้วทีนี้ครับวิธีการเล่นให้มันไม่กับหัวกับหางแบบนี้ครับผมทำให้มันเละก่อนนะอ่ะมาเรียบร้อยครับก็เหมือนรูบิกธรรมดาเลยครับทำตามขั้นตอนนั้นไปเลยครับอันดับแรกขาวล้อมเหลืองครับอันนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับผมจะเล่นสีเหมือนของนี้เป็นจดจริงไปเลยก็คือด้านขาวก็คือเซนเตอร์ขาวอยู่ไหนนี่ตัวเรียลิตี้นะครับถ้าคนที่เคยดูจะรู้ครับเรียลิตี้สีขาวแล้วก็ฟอนเทชัยจะเป็นสีเหลืองนะครับฟอนเทชัยก็ได้ตรงข้ามเป็นสีเหลืองนะครับก็เล่นตามนั้นเลยทำขาวล้อมเหลืองก่อนครับอันนี้เข้าง่ายหน่อยครับพื้นหลังมันมองเห็นอยู่นะครับเราก็หาไอ้พื้นหลังที่มันเป็นไอ้เทาๆอย่างเงี้ยเทาๆขาวๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะได้แทนเป็นสีขาวเมื่อมาล้อมสีเหลืองนะครับนี่โอเคครับขาวล้อมเหลืองแล้วครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องละเอียดนิดนึงอย่างเช่นตรงนี้ดูดีๆครับมันก็เห็นได้เลยครับมันกลับหัวอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปนี้ไปนี้ไปนี้นะครับปกติพอขาวล้อมเหลืองเสร็จเราจะเอาขาวกลับมาล้อมขาวง่ายๆครับดูตัวนี้เป็นอะไรเหมือนตัวเนี้ยตัวนี้เป็นสีชมพูใช่ไหมครับมันหมุนไปสีชมพูปุ๊บแล้วเราก็หมุนลงได้เลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเราหมุนแบบนั้นครับจะเป็นอย่างนี้นี่นี่ครับหน้าสีขาวเห็นไหมหน้ามันจะไม่ตรงครับเพราะฉะนั้นเราหมุนกลับไปก่อนปุ๊บเราหมุนหน้าสีขาวให้ตรงก่อนอันนี้คือหน้าหัวมันใช่ไหมครับนี่คือหัวของเรียลิตี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องหันหน้ามาอย่างนี้ก่อนหันหน้าสีขาวมาตรงนี้ด้วยเพื่อที่เวลาหมุนลงมาอย่างนี้ปุ๊บมันจะได้เป็นหัวตรงกันแบบนี้เข้าใจไหมเนี่ยมันยากตรงนี้แหละครับแล้วก็ได้เอาได้ค่านี้ตรงแล้วพอดีอาจจะลองดูตัวต่อไปนะครับเหมือนอันนี้นี่หัวแล้วตรงนี้ต้องเป็นหางใช่ไหมครับเราก็ต้องหมุนด้านหางมานี่หางเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะให้ลงมาตรงนี้นะครับมันจะละเอียดนิดนึงถ้าเป็นรูบิกแบบธรรมดาเนี่ยสีไหนช่องไหนก็ได้แทนกันได้หมดนะครับแต่อันเนี้ยเราต้องดูให้ตรงแบบนี้ด้วยนะครับทีนี้พอหมุนนี้มาตรงเสร็จปุ๊บเราต้องดูตรงนี้ด้วยนี่หน้ามันไม่ต่อกันครับเราต้องทำตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับตัวกลางจะได้ไม่กลับเหมือนแบบนี้หน้าไม่ต่อไม่ได้ครับพลิกไปก่อนเอาตัวนี้ออกไปก่อนเอาหน้าที่ไม่มีอะไรก็ได้เอามาไว้ตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้เรายังมีเรายังไม่ได้เอาลงครับเอาหน้าที่เอ็ดว่างอยู่ตรงนี้มาไว้ให้ตรงแล้วเราก็หมุนครับเราจำไว้ก่อนนะเดี๋ยวเอาทีเราต้องการตัวหางมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือส่วนหัวใช่ไหมแล้วก็หมุนมาตรงหน้าว่างแล้วหันหัวขึ้นมาหันหัวขึ้นมาให้ตรงหัวขึ้นมาตรงอย่างนี้แล้วเราหมุนมาใหม่ปุ๊บโอเคหน้าตรงแบบนี้อันนี้เป็นหางของตัวนี้แล้วก็หมุนลงมาเกือบนี่เห็นไหมครับเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้ตลอดครับมันจะยากแค่ตอนแรกๆเองตอนแรกๆช่วงแรกๆเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเราสามารถทำให้หน้าตรงแบบขาวอะไรตรงได้แล้วเดี๋ยวที่เหลือมันจะตรงมาเองหมดเลยอัตโนมัติเลยทั้งหมดเลยนี่เห็นไหมนี่ตรงแล้วเห็นไหมชมพูตรงแล้วเป็นแบบนี้นะครับซึ่งการทำแบบเนี้ยดูๆแล้วมันก็เหมือนจะง่ายใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวดูดีๆครับตอนหลังที่มันเหลือน้อยๆเนี่ย
อันนั้นอ่ะตัวปรับเสียนเลยนะครับอันนี้ตรงมากับสีม่วงนะครับอันนี้ยังไม่ถูกเราต้องหมุนด้านนี้ก่อนนะหมุนตรงนี้ให้สีม่วงจะเป็นหันหน้าขึ้นใช่ไหมหันหน้าขึ้นอย่างนี้ปึ๊บแล้วก็หมุนมาตรงนี้ตรงกันแล้วอันนี้เพื่อที่จะหมุนมาปึ๊บมาที่หน้าขาวนี่ตรงแล้วครับทีนี้แหละครับไอ้หน้าสุดท้ายเนี่ยแหละจะเป็นตัวปัญหามันจะตึงๆนิดหนึ่งนะครับหน้าด้านล่างนี้ก็คือเป็นขาแล้วก็ต้องหันขามาให้ตรงถูกป่ะนี่แต่อันนี้หน้าไม่ตรงอยู่ก็เหมือนเดิมแล้วก็อ๋อได้นี่นะเนาะใช่ไหมแล้วก็หมุนหันหน้าขึ้นหันหน้าไอ้เป็นแจ็คให้ขึ้นอย่างนี้พอหมุนมาตรงนี้ปุ๊บหน้าต่อตรงกันเรียบร้อยโอเคทีนี้แล้วก็หมุนลงมาครับอ้าวได้อ้าวตามนี้ได้เฉยครั้งก่อนที่ผมจำอ่ะคือมันหน้ามันหมุนยากพอเราหมุนแล้วมันไปโดนตัวอื่นด้วยทำไมตรงนี้เพี้ยนไปอันนี้พอดีได้นะครับโอเคเรามาเช็คกันครับนี่ตัว reality ครับสีขาวตรงนี้เห็นไหมหน้าตรงถูกต้องแล้วด้านนี้ตรงกันถูกตรงกันถูกตรงกันถูกตรงกันแค่นี้ครับแค่นี้เองเลยครับถ้าเริ่มต้นเพื่อนๆทำตรงนี้ได้ปุ๊บที่เหลือต่อไปก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเดี๋ยวมันจะมาเองนะครับนี่เริ่มต้นตรงนี้เลยติดแค่ตรงนี้ตรงเดียวที่คนมักจะทำผิดพลาดเพราะว่าเขาเล่นรูบิกเราอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ได้เลือกสนใจหน้าแค่สีมาให้ตรงพอนะครับอันนี้ต้องเพิ่มนิดนึงครับเพิ่มต้องหันหัวหันหางให้ถูกด้วยแค่นั้นเองแต่ก็แค่ขั้นตอนแรกนี้เท่านั้นนะครับสองขั้นตอนก็คือทำขาวล้อมเหลืองกับขาวล้อมขาวต้องละเอียดตรงนี้พอตรงนี้ถูกต้องแล้วต่อไปก็แก้เหมือนรูบิกธรรมดาจบไม่มีอะไรเลยนะครับเย้นี่แหละนี่แหละเคล็ดลับของมันครับเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่อว่ามันสามารถแก้ได้แบบนี้จริงๆครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนละกันนะเดี๋ยวผมแก้ลูกนี้เสร็จเลยให้ดูนะครับว่าเฮ้ยเมื่อเราแก้ออกมาแล้วอ่ะใช่ครับถูกต้องครับมันจะแบบตรงตามที่ผมบอกเป๊ะๆ เลยผมขอใช้เวลาแก้แป๊บนึงคือพวกรูบิกการ์ตูนเนี่ยบางทีมันก็จะฝืดๆหน่อยๆมันจะไม่ค่อยงานไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ไม่มีปัญหาพอได้เน้นสวยงามเหมือนเดียวพูดง่ายๆมันจะแบบเนี้ยติดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ติดยากถึงขนาดที่แบบจะหมุนไม่ได้เลยอะไรอย่างนั้นนะครับตัวสุดท้ายอยู่นี่นี่เห็นไหมโอเคขาวเต็มถูกต้องแล้วเห็นไหมแล้วก็แถวหนึ่งถูกต้องเห็นไหมครับเริ่มต้นถูกต้องเดี๋ยวทุกอย่างมันมาเองหมดเลยเห็นไหมเหมือนที่ผมบอกนะครับเยี่ยมเอาไปทำแถวสองดูต่อนะครับโอเคเห็นไหมครับเห็นไหมเริ่มเห็นแววแล้วไหมเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะตอนต้นนิดเดียวครับเราทำตอนต้นให้ได้แบบนิดเดียวเท่านั้นเองเห็นไหมนี่แถวหนึ่งแถวสองสบายนะครับเดี๋ยวไปทำมาเสร็จเลยละกันจะได้เข้าใจนะครับว่าโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอเคเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเราก็จะสามารถแก้ไขได้อย่าหมดจดครับนี่เป็นไงเหมือนที่บอกนะครับว่าเราต้องทำแต่ต้นถ้าทำแต่ต้นถูกได้ปุ๊บตรงหมดปึ้ง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 โอเคได้เลยนะครับนี่นะครับคือวิธีการเล่นรูบิกที่เป็นลายการ์ตูนครับทีนี้เป็นลายก็ได้เห็นไหมแล้วก็จะสามารถแก้ไขได้หมดเลยนะครับอันนี้รู้สึกว่าไม่ได้แก้เองอันนี้พอดีชำแหละออกมาดูแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับแต่เนี่ยครับวิธีการเล่นครับเราต้องทำตั้งแต่ต้นครับพอแต่ต้นได้ปุ๊บทั้งหมดก็ทำเหมือนรูปธรรมดาเลยนะครับก็จะสามารถแก้ได้อย่างสวยงามอย่างนี้เลยเย้ยังไงก็เอาไปฝึกเล่นกันดูนะครับต้องละเอียดขึ้นนิดนึงอันนี้นะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับเพราะเวลาผมเล่นก็เนี่ยติดตรงนี้ตลอดครับพอได้รู้วิธีแก้มันก็อยากจะมาบอกต่อเพื่อนๆนะครับนี่อย่าไปฝึกเล่นกันดูนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกระดับหนึ่งความยากขึ้นมาเพิ่มจากรูบิก 3x3 นิดนึงประมาณ 10% นะครับไม่ยากเกินไปที่จะแก้ครับผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อยู่แล้วไปเล่นกันให้สนุกนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลาผมลงวิดีโอใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับรอดูว่าผมจะรีวิวอะไรต่อไปครับเต็มหนังห้องเลยนะครับมีของมาอีกเพียบเลยด้วยเจอกันครับสวัสดีครับนี่สวยงามมุ้งมิ้ง